านที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่เดียวนะคะที่ยังมีการดำรงและอนุรักษ์สมุนไพรไทยของเราไว้ค่ะแน่สงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าชาวบ้านที่นี่มีการดำรงและอนุรักษ์สมุนไพรไทยของเราไว้อย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะชัยธงรัฐตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีพื้นที่มากกว่า100ไร่และอยู่ในเขตบริเวณป่าด้วยเหตุนี้ที่ทำให้ชาวบ้านที่นี่ได้เรียนรู้และรับคุณค่าจากผืนป่าแห่งนี้และมีมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่เรียนรู้การใช้ชีวิตจากป่าคือการรักษาอาการต่างๆด้วยสมุนไพรกว่าจะได้สมุนไพรเหล่านี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในผืนป่าแห่งนี้มีสมุนไพรหลากหลายชนิดเราจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาสมุนไพรคอยชี้แนะให้คำปรึกษาเพื่อการใช้ยาที่ถูกวิธีและเข้ากับอาการในขณะที่การแพทย์แผนปัจจุบันก้าวหน้าคนส่วนมากนิยมใช้ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่ในชุมชนแห่งนี้ยังมีการใช้พืชสมุนไพรประจำถิ่นในการรักษาอาการเจ็บป่วยควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบันส่วนของการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวันนะคะก็คือตามชุมชนได้ไปร่วมนรลงก็คือจะไปเจอว่าในหมู่บ้านก็มีการเอามาใช้ตามครัวเรือนนะคะหลายๆท่านก็เอามาใช้การปฐมพยาบาลหรือว่าการรักษาเบื้องต้นในครัวเรือนของเขาเนี่ยได้ผลแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในรพสตหรือว่าพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาลในบริบทของเฉลิมพระเกียรติของเราในส่วนของด้านการแพทย์เราก็มีการนำเข้ารายการยาเข้ามาใช้แล้วก็แนะนำให้ประชาชนที่มารับบริการร่วมเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยค่ะคิดว่าในอนาคตเนี่ยการเผยแพร่หรือว่าการประชาสัมพันธ์ในตรงนี้สามารถลงสู่ชุมชนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะช่วยให้มีการนำสมุนไพรไปใช้ในชุมชนมากขึ้นที่เราเป็นเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเชื่อว่าหากเรามีการต่อยอดและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพร้อมทั้งวิธีใช้อย่างถูกต้องทำให้เราสามารถผลิตจากพืชสมุนไพรได้ไว้ใช้เองทำให้เกิดการอนุรักษ์ห่วงแหนสมุนไพรในชุมชนคุณค่าทางวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องที่คอยชี้ถึงความเจริญในวันหน้าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมก็ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของสิ่งที่มีขึ้นในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มาจากการดำเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์ที่ถูกพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าพร้อมกับเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขาก็เช่นเดียวกันวัฒนธรรมที่จะเป็นกุญแจสู่การพัฒนาเพื่อให้เข้ากับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ได้จากชุมชนสู่คนรุ่นหลังในอนาคตการพัฒนาที่จะก้าวหน้าอย่างเต็มที่อย่างไทยไม่จางหายขอบคุณค่ะ